เรียกได้ว่าเป็นศิลปินสัญชาติไทยมากความสามารถค่ะที่เอาชนะใจคนไทยและแม่ยกชาวจีนกันไปเต็มๆเธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวดรายการไอดอลจีนช่วง2020ค่ะในพรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังแห่งแดนมังกรบอนบอนเกิร์ล303ซึ่งหลังจากสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายนะคะเธอก็ได้เดินหน้าทำกิจกรรมต่อในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวกับการร่วมมือกับทางค่าย Sony Music Chinaล่าสุดค่ะเน่ก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่เธอนั้นเก็บชั่วโมงบินกับการเป็นศิลปินมาอย่างยาวนานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11มีนาคมที่โชว์ DC Hall ค่ะโดยแฟนๆนะคะก็สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้ในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ทางเว็บไซต์ของ The DND ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ